แป๊บเดียวเปิดแอร์มันก็เย็นพี่มานั่งปลูกต้นไม้เนี่ยกี่ชาติแล้วมันถึงจะเย็นอ่ะพี่ไม่ชอบอะไรมักง่ายอ่ะคนเดี๋ยวนี้ติดนิสัยทำอะไรง่ายๆเลยไม่มีความพยายามเลยไงต้นนี้ออกดอกเยอะจังเลยสวยจังเลยจ้าต้นนี้สวยพี่ฟอร์ดต้นเล็กพี่ฟอร์ดเอาไปปลูกที่บ้านได้นะแจ้งหน้าบ้านพี่แจ้งจ้าพี่แจ้งแม่ให้มาเอาเบาะที่สั่งไว้อะค่ะนี่พี่ทำอะไรอยู่อ่ะปลูกต้นไม้อ่ะบีอากาศมันร้อนเลยปลูกให้มันเย็นอ่ะพี่จะบ้าเหรอพี่ร้อนแล้วพี่ไปนั่งปลูกต้นไม้กลางแดดเนี่ยนะถ้าพี่ร้อนอ่ะพี่ก็ไปซื้อแอร์มาติดสิติดแอร์แป๊บเดียวเปิดแอร์มันก็เย็นพี่มานั่งปลูกต้นไม้เนี่ยกี่ชาติแล้วมันถึงจะเย็นอ่ะเรื่องแค่นี้พี่ก็คิดเองไม่ได้นะพี่แจงเอ้าพี่ฟอนนี่พี่มาทำอะไรบ้างพี่แจงอะคะพี่อะมาช่วยพี่แจงปลูกต้นไม้แล้วทำไมพี่ไม่ปลูกบ้านตัวเองอะบ้านพี่อะมันพื้นที่แค่50ตารางวาเองแค่ตัวบ้านก็เต็มพื้นที่แล้วมาช่วยพี่แจงปลูกต้นไม้อะบางทีอาจจะได้ใช้ร่มเงาจอดรถใต้ต้นไม้บ้างอ่ะนี่คิดอะไรกันอยู่อ่ะพี่ก็ไปซื้อแอร์มาติดจะได้จบๆง่ายๆใช่บีพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่แจงเนี่ยทำไมไม่ยอมติดแอร์สักทีบอกว่าจะติดให้ก็ไม่ยอมอ่ะเนี่ยร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่ไม่ชอบอะไรมักง่ายอ่ะคนเดี๋ยวนี้ติดนิสัยทำอะไรง่ายๆเลยไม่มีความพยายามเลยไงมันเกี่ยวอะไรพี่ร้อนก็แค่เปิดแอร์พี่ไม่ชอบนอนแอร์อ่ะบีเจอแอร์เยอะๆอ่ะพี่เป็นภูมิแพ้ด้วยพี่จะไม่ค่อยสบายอ่ะบีจะบอกอะไรให้นะพี่ที่บ้านบีอ่ะติดแอร์ทุกห้องเลยนะแค่เดินเข้าบ้านไปอ่ะก็เย็นทั่วบ้านละเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ติดแอร์กันทั้งนั้นพี่เว้นแต่จะไม่มีตังค์ติดพี่แจงพี่ติดแอร์เถอะนะเดี๋ยวผมติดให้ก็ได้นะพี่นะไม่ติดอ่ะพี่ปลูกต้นไม้นี่แหละจะได้ร่มเงาแล้วก็เย็นดีด้วยไม่เปลืองเงินด้วยนะนี่อันถ้าแกมีเงินนะก็เก็บไปเลี้ยงตัวเองเถอะพี่แจงนี่พี่บ้าหรือพี่โง่เนี่ยน้องชายพี่อ่ะมันจะติดแอร์ให้พี่ฟรีๆนะพี่ก็ไม่เอาพี่มาปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะไปเย็นได้ยังไงล่ะพี่ป่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ที่นึงเอานี่อันแกหยิบเทอร์โมมิเตอร์ไปด้วยนะในตะกร้าไปในตะกร้าเนี่ยนะเออพี่แจงนี่ตอนนี้พวกแกดูนะ32องศาอืมไป
แจงนี่พี่พาผมมาทำไมที่นี่เนี่ยพี่อั๋นพี่ก็พาแกออกมาจากโลกออฟฟิศไงโลกที่ใช้แอร์สร้างความเย็นแล้วก็มาเจอความเย็นแบบธรรมชาติดูบ้างนี่เมื่อกี้อ่ะที่ลานจอดรถนะอุณหภูมิที่32องศาใช่ไหมนี่ไปดูนี่ตอนเนี้ยมันลดลงเหลือ30องศานะลดลงไปตั้ง2องศาแน่ทีนี้แกเห็นหรือยังแค่ยืนใต้ต้นไม้อ่ะก็เย็นแล้วนี่พี่ว่าพี่จะปลูกต้นไม้ให้รอบบ้านเราเลยเออนี่บีแล้วที่บ้านบีอ่ะติดแอร์กี่เครื่องล่ะก็4เครื่องอะค่ะ4เครื่องแล้วค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอ่ะหมดไปเท่าไหร่ก็ 80,000 นะคะ 80,000 แล้วแบบเนี้ยค่าไฟต่อเดือนน่ะเสียเท่าไหร่เนี่ยค่าไฟไม่ต้องพูดถึงเลยพี่จากเดิมเมื่อก่อนนะมันประมาณ 2,500 แต่เดี๋ยวนี้เกือบ 5,000 โอ้โหค่าไฟแพงมากเลยพี่โหบีบ้านแกเดือนหนึ่งเสียค่าไฟเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันก็แง่สินี่ไหนจะแม่ฉันน้องฉันอยู่คนละห้องใช่ไหมก็เปิดคนละตัวไปเลยค่าไฟไม่ขึ้นอ่ะให้มันรู้ไปสิโอ้เสียดายไหมล่ะเงินตั้งเกือบ 5,000 น่ะก็เสียดายสิพี่ไอ้เมื่อก่อนอ่ะนะตอนที่ยังไม่ได้ติดแอร์ค่าไฟไม่ถึงพันแหมแต่พอเดี๋ยวนี้ติดแอร์ปุ๊บค่าไฟนี่พุ่งกระฉูดเลยนี่เฉลี่ยแล้วอ่ะค่าไฟปีหนึ่งของบีก็ประมาณ 60,000 แล้วก็ค่าติดตั้งแอร์ในครั้งแรกอ่ะก็ 80,000 60,000 บวก 80,000 ก็ 140,000 แล้วนี่ยังมีค่าล้างแอร์นะเฉลี่ยครั้งหนึ่งก็ 1,000 บาทปีหนึ่งดีล้างแอร์2ครั้ง4เครื่องก็ 8,000 หูบีนี่บีรวยมากเลยนะพี่เอาอะไรมารวยค่าใช้จ่ายชนะเยอะเยอะไม่ต้องพูดถึงนะเงินกงเงินเก็บอะไม่มีหรอกนี่ปลูกต้นไม้แบบพี่อะดีแล้วเย็นนานคนอื่นอ่ะก็ได้อาศัยจอดรถพวกนกพวกหนูพวกเนี้ยก็ได้อาศัยทำรังนี่ตื่นเช้าๆมานะได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงแมลงสดชื่นเย็นสบายดีจะตายนี่บีพี่เห็นนะเวลาบีมาบ้านพี่อ่ะบีชอบจอดรถใต้ต้นไม้หน้าบ้านพี่แล้วบีอ่ะก็เดินเข้าบ้านพี่มานี่บีเองอ่ะยังอาศัยต้นไม้อ่ะช่วยบังแดดให้รถเลยใช่ไหมมันก็ใช่ไอพี่ก็ลานจอดรถบ้านพี่มันร้อนนี่นาพี่อั๋นทีนี้แกรู้หรือยังรู้แล้วครับพี่ตอนแรกนะก็คิดว่าพี่เราขี้งกซะอีกนี่นะการปลูกต้นไม้นะเป็นการแก้ปัญหาลดโลกร้อนอ่ะที่ดีที่สุดแล้วนะมนุษย์เราอ่ะใช้ทรัพยากรไปมากทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมถ้าทุกคนอ่ะคิดแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการติดแอร์ปัญหามันก็ไม่จบสักทีนี่อนาคตนะเราอาจจะได้เห็นลูกหลานเราอ่ะจ่ายค่าไฟเดือนละเป็นหมื่นๆก็ได้อันถ้ามีเงินเยอะก็เก็บไว้ใช้ที่อื่นบ้างนะซื้อต้นไม้พี่บ้างดีเลยพี่งั้นดีว่าจะชวนแม่ไปปลูกต้นไม้ที่บ้านดีกว่าเอาวันละต้น2ต้นก็ยังดีเนี่ยตอนนี้เข้าโอนลูกฉันอ่ะก็เกือบขวบหนึ่งละเผื่อสัก5ปีก็น่าจะมีร่มเงาให้เข้าโอนได้วิ่งเล่นนะพี่เนาะนั่นแหละนี่พี่จะพาไปดูต้นไม้ต้นนู้นเขาบอกว่า100 ปีเลยนะโอ้
200ปีเลยเหรอพี่ไหนขอดูหน่อยพี่ไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหนไหนไหนPuzzle to lay.